สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากันแบบง่วงๆเพลียๆนะคะไม่ใช่เพราะว่าตื่นเช้าหรืออะไรนะคือตอนนี้11 โมงครึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อคืนคือนอนดึกจ้านอนเกือบเช้ามากเพราะว่ามีความเกรียนเบอร์แรงมากนะคะเมื่อวานได้ไปดูคอนเสิร์ตของเรนเราเป็นแบบนักร้องซุปตาร์เกาหลีคนแรกที่ตอนเป็นเด็กแบบชอบมากแล้วเคยดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาอะแล้วก็เมื่อวานเขามาเมืองไทยรอบนึงแล้วก็ได้บัตรเชิญมาค่ะไปดูเขานะทีนี้เนี่ยพอไปดูเนี่ยความทรงจำบอกกับว่ากลับมาอะไรแบบนี้ก็เลยกลับบ้านไปนะคะเปิดซีรีส์ Full House ดูพอดูเท่านั้นแหละก็มีความติดดูไปถึงที่3ที่4แล้วก็คิดได้ว่าต้องนอนแล้วเพราะว่าวันเนี้ยนัด Sunday Brunch กันนะคะที่โรงแรมเรเนซองก็ตอนนี้ทุกคนรออยู่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องอาหารกันนะคะไปดูว่าวันนี้มีอาหารอะไรกินบ้างมาดูบล็อกกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในราคา1,990 บาทบวกๆเนี่ยจะมีอาหารอะไรบ้างคือที่นี่เนี่ยอาหารเยอะมากนะก็เลยอยากให้ดูไลน์บุฟเฟ่ว่าในโรงแรมมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีเป็นสเตชันเลยเริ่มจากสเตชันแรกเบาๆก่อนนะก็คือเขาก็จะมีพวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนแอปเปิลเซอร์แบบพวกโคคัทชีสอะไรเงี้ยให้เราได้เลือกกินนะถัดมาก็เป็นซุ้มโปรดของกระชังนะคะก็เป็นซุ้มของดิบชอบกินของดิบจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเลยมาข้างๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นซูชินะคะเป็นสเตชันญี่ปุ่นสเตชันซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซีฟู้ดของเขาค่อนข้างเยอะส่วนในโซนของตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของพวกไข่อะไรเงี้ยไข่ปลาคาเวียร์ไข่กุ้งก็คือตักได้ไม่อั้นเลยเลยมาเป็นซุ้มโปรดของมามี อะไรอาหารอะไรอาหารอินเดียค่ะ อาหารอินเดียค่ะต้องฝึกกินนะคะเพราะว่าจะมีแฟนแขกต้องกินอาหารอินเดียให้เป็นนะคะเดี๋ยวพ่อแม่เขาไม่ปลื้มไม่ได้นะเข้าใจไหมเราอ่ะความค้าเขายังอยู่เหรอคะแรงต่อมาอันนี้จะเป็นซุ้มบาร์บีคิวคือก็จะชอบมากเพราะว่าบางวันมาเขาจะเป็นบาร์บีคิวแบบเสียบไม้แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบชิ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเอามาย่างตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตักพวกน้ำจิ้มในบริเวณตรงนี้นะคะต่อไปวันนี้ตรงนี้เป็นชาบูบางวันเขาจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยวันนี้จะเป็นชาบูคือซันเดย์บรันช์ที่ดีอย่างตรงที่เวลามาอาหารจะไม่ค่อยซ้ำกันคือจะเปลี่ยนบ้างค่ะอย่างบางที่เนี่ยก็จะเป็นแบบอาหารเดียวไปเลยบางที่กินเป็นปีนะอาหารเดิมอะไรเงี้ยก็จะเบื่ออันนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงคืออันนี้จะเป็นชาบูให้เราต้มอะค่ะต่อมาเป็นอาหารจีนแล้ว Chinese Station นะคะจะมีพวกหมูหันมีพวกเป็ดอะไรแบบนี้นะคะคืออาหารเยอะมากจริงๆก็ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นแบบ Western แล้วมีพวก Mashed Potato ผักขมอบชีส Station นี้เนี่ยก็จะมีโฟกราด้วยก็คือเราสามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำสเต็กโฟกราคือเสิร์ฟให้เราได้เลยนะอ้อแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือตอนแรกอะถ้าเราเข้ามาเขาจะมีเสิร์ฟ Boston Lobster ให้เราด้วยแต่ว่าจะได้แค่คนละ1ที่นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ Lobster อื่นก็จะมี Rock Lobster ใน Station BBQ ที่เราเดินไปดูเมื่อกี้อันนั้นน่ะก็คือหลักๆได้ไม่อั้นตรงนี้จะเป็น Station อาหารไทยเยอะมั้ยอาหารไทยนะคะให้เราเลือกตักได้แล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีส้มตำที่สามารถออเดอร์ได้ก็แบบเลือกความเผ็ดเลือกอะไรงี้ได้นะคะจะตำให้สดๆสุดตรงนี้นะคะก็เป็นมุมของหวานมีแต่ขนมไทยนะคะขนมต่างประเทศเขาบอกว่าบัวลอยที่นี่อร่อยมากแต่กระจายเราไม่เคยกินนะคะสมาชิกที่มาด้วยเขาบอกว่าอร่อยมากนะอย่างไอศกรีมก็ดูน่าทานมากตะมูตะมีแล้วก็ตักเป็นสกู๊ปกินได้เลยนะชิมแล้วค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องแนะนำก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเรามานะคะทุกคนจะได้เวลคัมดริงก์เป็นค็อกเทลอันเนี้ยจะเป็นเหมือนไวน์ผสมกับแอปเปิ้ลหรือผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอไม่ดราม่านะคะเดี๋ยวผู้จัดการชี้แจงหน่อยค่ะคอมเมนต์บ่อยเหมือนกันว่าทำไมอาหารต้องอยู่ตรงหน้าเรากับจังตลอดไม่อย่างคนอื่นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแบ่งนะคะแบ่งแต่ว่าด้วยความที่โปรดักชันเราเวลาถ่ายทำอะค่ะเราต้องจัดให้เห็นว่าความโดดเด่นของเมนูของร้านไหนมีความโดดเด่นอะไรยังไงอย่างเมนูร้านของที่นี่ก็จะมีอาหารซีฟู้ดเด่นนะคะมีนู่นมีนี่ซึ่งเราต้องการให้น้องรีวิวเพื่อความสวยงามค่ะก็เลยไว้ข้างหน้านะคะใช่ค่ะส่วนคนอื่นเขาก็หยิบกันเองได้เองคือมันไม่มีใครดราม่าอะไรเลยเพราะว่าอาหารเราก็แบ่งกันทุกคนนะคะมาโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มชิมกันเลยดีกว่าปะลุยเริ่มเหรอคะดูค่ะแม่ค่ะไม่อยู่ตรงหน้าค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะฟัดเรียบแล้วเรียบมากอุ๊ยน่ารักมากโปรแกรมเหมือนซูชิเลยอ่ะเนาะเหมือนของญี่ปุ่นเป็นชิ้นเล็ก
ชิมกันเลยอร่อยจริงรายอาหารเยอะมากเลยนะคะซูชงซูชิหรือว่าอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลบัฟเฟ่ต์ต่างๆเยอะมากนี่ถูก lobster ลองชิมไหมชิมชิมชิมเอาเอาเอาเลยค่ะสนใจลองชิมก่อนชีสดีมากเลยค่ะถ้าคนใส่ชีสนี่คือมาแบบคุ้มมากตัวนี้เป็น Boston lobster นะครับแบบครีมนะครับนี่อันนี้ได้คนละ1ที่แล้วก็1ที่ก็โอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยคุ้มแล้วค่ะจานเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะเลย3ตัวกำลังมาก็คือสั่งเขาไปว่าแต่ละคนอ่ะอยากได้แต่ละแบบเลยเพราะว่าตัว Boston lobster เขาจะคุกได้แบบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นจะเอาไปผัดกับ garlic หรือว่าไปสตีมไปนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ให้เขาทำมาเนรมิตมาเนื้อเยอะมากถึงก็ต้องใช้มือควักนะดูดูตัวนี้ดิเนื้อตัวเนื้อเนื้อตัวนี้สิตัวนี้ตาย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 ใหญ่มากขอเลยค่ะขอเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดแกะออกมาเนื้อมันคงกระเด้งออกมาแล้วแบบยาวเกือบรอบๆอ่ะมีอยู่อีกอ่ะกันเตอร์ครับผมเอาไปเสียก่อนนะครับนี่เป็นซอสแบล็คเปเปอร์ซอสแบล็คเปเปอร์พริกไทยน่ากินมากพริกไทยดำค่ะจองได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้พริกไทยดำดำของใครดำของใครพริกไทยก็ไม่เว้นเหรอไม่ได้เลยของดำนี่ของดำก็เป็นที่ไม่ได้เลยต้องมีของแม่ชิมเป็นของพี่หยีแล้วกันชิมเป็นของพี่หยีใจได้ไหมอ่ะขอจองดูไม่ต้องแย่งกันขอบคุณค่ะสำรวจกล้ามของ lobster กันจะดึงออกได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียดายมันหลุดออกมาอยากให้เห็นเนื้อมันอ่ะเต็มข้างในเลยอ่ะยังไงดีอ่ะต้องใช้นิ้วควักอีกแล้วดิน้ำแบบไหลจ๊อกเลยอ่ะไหนดูนี่นะคะมือควักฉมังเวทเนื้อมันแน่นมากจอดออกมานิดเดียวดึงยากนี่นี่ได้ออกมานี่แค่ส่วนน้อยของมันได้ออกมาแล้วก้อนหนึ่งอร่อยแบบเนื้อแบบน้ำชุ่มมากแล้วหอมมากคืออันเนี้ยมันไม่ได้โรยชีสนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกล้ามเนาะแต่ว่าในตัวของมันอันนี้มันคลุกมากกับชีสแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของชีสติดมาด้วยอ่ะส่งให้น้องหอมขอบคุณค่ะได้ปูก็มาสะใจอย่างเงี้ยสะใจปูก็ออกแบบมีกลิ่นลมควันนิดนึงชุ่มฉ่ำมากหมามาหลานมาหมดเลยนี่พวกไข่นี่ตักมาคุ้มมากเลยนะของชอบอีกแล้วชอบพวกนี้เป็นของแพงไงตักมาให้คุ้มไม่มีอะไรนะไข่เวียพวกคาเวียไข่กุ้งไข่ปลาอย่างเงี้ยราคาแพงว่ามันอยู่ที่ว่าอันนี้คือการกินแบบเชฟจีราใช่ไหมคะเชฟจีราผสมพวกเขากันไปผสมได้ทุกเมนูไหนลองชิมล็อบสเตอร์เนี่ยเนื้อเขาว่าเต็มตัวเลยนะเนี่ยดูดิเนื้อแน่นเนาะปกติถ้าแบบว่าถ้าทำมาเนี่ยเนื้อมันจะหดหรือนิดเดียวมันจะสดมากโอ้โหมันหรือเนยมันทั้งมันทั้งเนยชิมกันมาต้องใส่ของน่ารักจริงๆเลยนะเปล่าเทคนิคของการกินแล้วนะต้องกินแล้วล็อบสเตอร์ที่นี่เนื้อแน่นจะแม็กไฮไลท์จะแบบรู้สึกว่ามันแน่นจนเกือบจะคล้ายกุ้งอ่ะคือเนื้อแน่นจริงๆแล้วแต่เป็นชอบก็ชอบแบบไลท์หรือว่าแบบเฮฟวี่เนาะมันเยอะจริงนะ